ประสงค์นิกรชาวจังหวัดลพบุรีล้อมรวมใจใส่เสื้อโทนสีม่วงสีเหลืองแสดงพลังความจงรักภักดีถวายพระพรและถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยนางสุวัจจีสิริปัญโยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีนำคณะผู้บริหารตุลาการศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นและประสบนิกรชาวจังหวัดลพบุรีทุกหมู่เหล่าประมาณ 1,500 คนแต่งกายชุดสีม่วงและสีเหลืองแสดงพลังความจงรักภักดีถวายพระพรและถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำประสบนิกรทุกหมู่เหล่ารวมเคารพธงชาติถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้และกล่าวคำถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวกราบบังคมทูลถวายราชสดุดีจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนรวมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเปล่งเสียงส่งพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วบริเวณพร้อมโบกธงสีม่วงและธงชาติไทยแสดงถึงความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเสมอมา